Good morning ค่ะทุกคนวันนี้นะคะน่าจะมาทุกคนนะคะมาทำร็อก A day in my life ก็คือวันหนึ่งน่าทำอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยอันนี้เป็นออฟฟิศออฟเดอะเดย์งานออนไลน์ของนางนะคะตอนเช้านางก็จะมาออกกำลังกายแบบนี้ให้ได้เกือบทุกเช้าเพราะว่าพอเราออกกำลังกายเสร็จเราจะมีความคิดดีๆหรือว่ามีสมองที่มันโล่งรู้สึกว่าสามารถที่จะทำคอนเทนต์ดีๆได้มากขึ้นนะคะออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะวันนี้ได้ประมาณ249แคลก็คือพยายามออกกำลังกายแบบเยอะที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกจะได้แอคทีฟของตัวเองมากขึ้นนะคะมีเรื่องจะเล่าด้วยเมื่อคืนก่อนนอนนะคะไปเจอบทความนึงเขาบอกว่าทุกคนบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมคือเหมือนกับดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยรู้หรอกว่ากว่าเขาจะเดินมาถึงจุดนั้นจริงๆอะค่ะเขาผ่านอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นคนเรามีความสามารถเหมือนกันทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาสกิลตัวเองยังไงฝากไว้ให้คิดนะคะThank you.
่